ที่จะนำไประดับนะครับตรงนี้นะครับซึ่งอีกประมาณกรมเกษตรรับผิดชอบนะครับในการตกแต่งที่ได้รับไปดำเนินการ2,500,000 บาทนะครับโครงการที่3นะครับที่มาร่วมจัดนิทรรศการในวันนี้นะครับเป็นด้านอาหารและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรคนเนี้ย